ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากเสร็จสิ้นการสอบพิเศษนะครับก็ได้มีนักเรียนคนหนึ่งนั้นได้โดนไล่ออกแม้ว่าการสอบครั้งนี้นะั้นมันจะดูไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้านเหมือนเป็นการบังคับไล่ออกเสียมากกว่าแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรอายุโนโคจิ no นะครับได้มีคะแนนป้องกันในอีกด้านหนึ่งเขาต้องทำการพิสูจน์เพื่อที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อน และตอนนี้ครับไอยานโคจิ ok นั้นก็ยืนอยู่ในแผนการชักเชิดโดยทางโฮลิคิตะซูซุเนะโดยบังคับให้เขาได้กลายเป็นผู้ประชาการนั่นเองเพราะว่าจะมีความสําคัญอย่างมากในการสอบขั้นต่อไปเพราะตอนนี้เองไอยานโคจิ ok นั้นต้องการดูกับสการายังิอีกด้วยซึ่งไอยานโคจิ ok ครับก็ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยเขานั้นจะทําการดวลกับห้องเอแล้วก็ให้ห้องบีกับห้องดีนั้นทําการดวลกันเนื่องจากว่าวันประกาศสอบนี่เองครับผมเป็นวันเกิดของเคไอยานโคจิครับที่ได้ให้ของข,องขวัญแก่เธอถึงแม้ว่าเธอนนั้นจะไม่ค่อยชอบก็าตามแต่เธอนั้น แม้ว่ากฎเกณฑ์และข้อจำกัดในการสอบนั้นจะยุ่งยากมากและตอนนี้เขาต้องเผชิญหน้ากับความแข็งแกร่งของห้องเอเพราะฉะนั้นก็เขาจะเป็นที่ต้องรวมเหล่าห้องสีให้กลายเป็น1เดียวนวันที่2หลังจากที่กฎการสอบนะครับได้ถูกเผยแพร่กลุ่มของอายุโนะโคจินั้นได้เริ่มทําการอภิปรายในห้องเตรียการสลับประกาศแผนหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีนักเรียนจากห้องเอนั้นปากรตัวที่นอกห้องสีจินตนาการได้ไม่ยากเลยว่าพวกเขานั้นกำลังรวบรวมข่าวกรองเนื่องจากว่าตอนนี้ครับคลาสสี่นั้นไม่ได้แข็งแกร่งเท่าคลาส,สเ,เาอนน หรือแม้กระทั่งส่งคนไปสอดแนก็ไม่สามารถทําได้เช่นเดียวกันดี้กเลยว่าตอนนี้ตาหลังคลาสเอมันได้แต่ต้นเลยแม้ว่าสถาน,นการณ์นี้หลายคนนั้นอาจจะโทษได้เลยว่ามันนับเป็นความผิดของอายุโคจิที่เลือกห้อง A เอนั้นไปคู่แข่งแต่ก็ไม่มีใครสแสดงท่าทีขุนเคือลแต่อย่างใดอายุโคจิ ji, ครับขอโทษต่อเพื่อนทุกคนอย่างจริงใจซึ่งคาราโก้ยังคงสแสดงท่าทีปกติแต่ในตอนนี้จิตใ,ใจของอายุโคจินั้นดูเศร้าเล็กน้อยประการแรกก็คือว่าการที่เขาถูกบวตให้กลายเป็นอันดับหนึ่งของห้องเรียนนั้นเป็นว่าหมายที่ไม่สามารถอธิบายไ ตอนนี้เขาได้รับหน้าที่ให้กลายเป็นผู้บังคับบัญชาเขาไม่คู่ควรกับตำแหน่งนี้เลยแต่ก็ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนนั้นไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็เขาต้องจะยืนหยัดปกป้องด้วยตัวเองแต่การยืนหยัดปกป้องนี้นั้นเขาไม่จำเป็นที่ต้องทำสิ่งที่ดีเสมอไปเพราะไม่มีใครชอบการที่ถูกกำหนดให้ถูกไล่ออกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงๆน่าสนใจนิดหน่อยตอนที่ว่าลูกนี้เขาน่าจะเลือกคลาสบีในการไปคู่แข่งมากกว่าเพราะว่าคลาสเอนั้นหาดไม่พูดถึงสากยานึงห และมีคุณวุิส่วนคลาสดีนั้นข้อดีของพวกเขานั้นก็คือความแข็งแกร่งทางดน้ากายภาพเท่านั้นก็เหลือแต่เพียงควา,สามสมคคีของคลาสบีเท่านั้นซึ่งความสมคคีของคลาสบีนี่เองจะทําให้วกเขานั้นได้เปรียบถึงอย่างไรเสียก็าตามความเสถีรของกลยุทธ์นี้จะเปไ็นต้องพึ่งโชคเป็นอย่างมากและอย่างหนึ่งตอนนี้คลาสดีนั้นไม่ได้มีริวเอ็นเป็นผู้นําอีกต่อไปอยากที่จะบอกได้เลยว่าคลาสดีนั้นจะเป็นอย่างไรหลังจากเลิกเรียนนะครับพี่นาตาน,นก็ยังคงจากไปโดยที่ไม่หันมามองพพเ,งเกกพ เดินทีแล้วผู้หญิงหลายคนนั้นพยายามที่จะห้ามฮินาตะแต่คราวนี้ทุกคนนั้นได้หยุดชะง,งักท้ายที่สุดแล้วฮินาตะนั้นก็ไม่สามารถฟังใครได้เลยในตอนนี้ แต่ที่น่าแปลกใจคือว่าคราวนี้โคเอนจินั้นเข้าร่วมด้วยแต่โคเอนจินะครับก็พูดมาประมาณว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งเดียวเท่านั้นที่เขานั้นทําแบบนี้แล้วเขาก็จะพูดอีกว่าโฮลิคิตะซูซูเนะนั้นได้พูดเกลียกล่อมเขาแต่เขาก็อาจจะเปลี่ยนใจได้ง่ายและวเขาก็จะไม่อาจเรียกโฮลิคิตะว่าคนสวยอีกต่อไปหลังจากดึงความสนใจกลับมาได้แล้วครับอีเคคันจิได้ถามขึ้นมาประมาณว่าดูเหมือนกับว่าการสอบครั้งนี้นั้นไม่ได้กําหนดให้นักเรียนทุกคนนั้นต้องเข้าร่วมดังนั้นล้วไหมัาาา็กกกดติสยออ 영아 <목소리로> แล้วก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าเธอนั้นเข้าใจอารมณ์ของทุกคนนั้นเป็นอย่างดีเธอเองก็ไม่ชอบที่เปืองแรงกับสิ่งที่ไม่จําเป็นหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าให้เสียเวลาพักผ่อนอันมีค่าไปเธอนั้นหวังว่าทุกคนนั้นจะเข้าใจทั้งนี้จะเป็นที่ต้องร่วมมือกันและเมื่อกี้ที่อีเคคันจินั้นพูดมาประมาณว่าไม่จะเป็นที่ต้องให้ทุกคนนั้นเข้าร่วมแต่เธอนั้นก็อยากจะถามอีเคคันจิว่าลรานั้นมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ได้เหรอจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากอีฝ่ายนั้นตั้งกฎให้ทุกคนนั้นเข้าร่วมหากเรานั้นไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าทุกคนมั่นใจหรือว่าเราจะชนะเมื่อโฮลิกิตาพูดมาดังนั้นแล้วจะไม่มีใครนะครับแสดงความเห็นอีกต่อไปและวันนี้ก็เป็นการสนทนาเพียงครั้งแ เท่านั้นไม่จะเป็นที่ต้องสรุปบทความโฮริคิตะครับยูสายทุกคนนะไปทําการคิดการสอบขึ้นมาถ้าหากเป็นการสอบที่พวกเรานะั้นจะไม่มีวันสูญเสียได้แล้วก็จะถือว่าดีมากแต่ถ้าหาว่าคิดไม่ได้แล้วก็อย่าเพิ่งพูดอะไรและอย่าเพิ่งมโนไปไกลแต่หลังจากการสนทนาน,นี้จบลงนะครับโกเอ็นจีนั้นจะได้พูดมาประมาณว่าตอนแรกเขานึกว่าจะสามารถสรุปเหตุการณ์ได้ภายในวันนี้เลยเขาต้องการความผ่อนคลายแต่จริงๆแล้วมันนั่นกลับไร้ประโยชน์ขอโทษทีนะเขานั้นได้พูดมาแล้วว่าครั้งนี้นนจะเป็นเพียงครั้งเดียวโฮลิคิตะคร โกอินจิครับจะได้พูดไปประมาณว่าคือก่อนหน้านี้น,น่นะเธอบอกว่าให้ทําการคิดการสอบที่ทําให้ฉันนั่นนะ่ะทำได้ดีใช่หรือไม่เขาน้าจะขอบอกไว้เลยนะตอนนี้ว่าเขานั้นสามารถทําได้ทุกอย่างนั่นแหละโทริคิตาครับจะได้พูดไปว่าเธอคิดอยู่แล้วว่าโกอินจินั่นจะต้องตอบแบบนี้แม้ว่านายนะั่นจะเจอคู่ต่อสู้หรือการทดสอบแบบไหนก็ตาม นายนั่นะม no nice anyway, like like right, ีความมั่นใจว่าจะชนะหรือไม่ถ้าเกิดว่านายกล้าพูดเช่นนี้แล้วก็แปลว่านายนั่นแหะทำได้จริงถ้าหากว่านายกล้าพูดเช่นนี้ได้ทาได้จริงแล้วก็หลังจากการสอบครั้งนี้เธอนั้นจะไม่บ่นอะไรกับนายอีกแม้ว่านายนั้นจะพูดอะไรหรือทําอะไรแล้วก็เธอนั้นก็จะไม่บ่นแต่ในขณะเดียวกันนายนั่นก็ควรจะรู้ด้วยว่าหานายทาไม่สําเร็จนั้นจะส่งผลอย่างไรโอ้ยจริงครับที่ได้พูดไปว่าฮ่าฮ่าแน่นอนถึงจะอะไรเสือก็ตามเขานั้นก็จะไม่แพ้อยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าเธอนนนนนนนััั้้้้่่่่่่่่่ะะะะคคคคคคูููวววรรรรรททททีีีีีีีจใหหเเเขขาา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 แแแแสสดดงงงมมมมถืือออลลลพพกก็ุยยยบ ก็ไม่ได้รับอะไรที่เป็นชิปเป็นอันมากนะโกเอนจิ Go N G นั้นก็ยังคงเหมือนเดิมในวันที่3นะครับทางโฮริฮิตะานั้นยังคงแจ้งแก่อายนุโคจิทราบถึงการตัดสินใจ ว่าตอนนี้นั้นเธอนั้นได้ตัดสินใจว่าฮิราตะนั้นจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบครั้งนี้ซึ่งมันนั้นก็ไม่น่าแปลกใจเลยไม่ว่าฮิราตะนั้นจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามแต่ก็ไม่มีความหมายหากใช้ไม่ได้เมื่อพิจารณาถึงสถานะปัจจุบันของฮิราตะแล้วเขานั้นไม่ยอมแพ้เขานั้นไม่ต้องการให้ทุกคนนั้นโดนไล่ออกแต่ตอนนี้เขานั้นได้ล้มเหลวแล้วทําให้ชั้นเรียนกว่าครึ่งหนึ่งนั้นได้ตายแต่ถ้าหากพูดถึงชั้นเรียนในปัจจุบันแล้วแม้ว่าทางซูซูเนะนั้นนเเอววาแข็็งกกรูต้ปพล ก็ไม่คิดว่าจะชนะเช่นเดียวกันมาน่าแม่แปลกใจเลยที่จิตใจของฮิราตาะนั้นจะเหี่ยวเฉาแต่ยังเสียก็าตามทางโคริคิตะนั้นก็ไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าความพ่ายแพ้ของอาโยโนโคจินั้นจะเป็นอย่างไรแต่ทางอาโยโนโคจิครับก็ยังวางแผนซ่อนอยู่ในเงามืดต่อไปแม้ว่าสถานการณ์เช่นนี้มันคนงจะไม่มีผลกระทบต่อเขามากนักในฐานะที่เขาจะเป็นผู้ประชาการเขาจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสอบทางนี้แต่เขาก็จะคงกัวงวลกับคําถามที่ตามมา,าเช่นถ้าเกิดว่าโครงการนี้ยึดตามแผนกลยุทธ์ของโคริคิตะสรุปไว้แล้วก็ เขาน่าจะต้องทำการปกปิดความสามารถตัวเองแล้วก็รออยู่เงียบๆก็เพียงพอแล้วโดยก่อนหน้านี้ครับคนของคลาสเอนั้นได้ถูกส่งมาเพื่อที่จะหาข้อมูลในระหว่างการประชุมชั้นเรียนนี่เองครับผมหลังจากที่ทุกคนนั้นแยกย้ายกันไปแล้วอายุรโคจิครับจะได้บอกความกังวลของเขาให้แก่ทางฮุนิกิตะฟังตรามที่เหล่านั้นไม่รู้แก่แท้ของปัญหาก็จะหาวิธีแก้ปัญหาได้ยากดังนั้นนะครับทางฮุนกิตะไม่ได้ยินปัญหาแล้วเธอนะครับจะได้จัดการสมาชิกข,ของคลาสสี่ในทันทีหยิบโทรศัพท์มือถือของตนเองออกมาและสร้างกลุ่มชแชท เว้นแต่ว่าสมาชิกของคลาสเอนั้นจะทําวิธีไร้ยางอายเช่นดูแชทในโทรศัพท์โดยเมื่อวานนี้ครับโพลิคิตะนั้นได้ให้แต่ละคนนั้นไปทําการคิดการสอบมาโดยให้มั่นใจว่าการสอบนั้นจะได้เปรียบยกตัวอย่างเช่นทางซูดโดนะครับโดยรวมแล้วเขนานั้นมีความสามา,สามารถด้านบาสเกตบอลเขามั่นใจอย่างยิ่งว่าเขาจะเป็นผู้ชนะด้านนั้นนะครับเขาจะเลือกเกมนี้โดยซูดโดครับเลือกที่จะทิ้งเกมที่อาศัยโชคลาภเป็นหลักแม้ว่าการแข่งบาสเกตบอลนั้นจะมีปัญหามากมายแต่พวกเรานั้นไม่ต้องสงสัยในความสามารถบาสเกตบอลของเขาเลยไไมมมมมู่่่่่จจาาาเเปป็็็นนนนตต้้้้องพููดดสสีี่วซแแะกกรบบททขั แข็งแกร่งเพียงพอซูโดนั้นก็สามารถเอาชนะได้อย่างไรเสียก็ตามครับกฎเกณฑ์ได้ระบุไว้ชัดแล้วว่าจำนวนผู้เข้าแข่งขันในแต่ละครั้งนั้นจะเป็นที่ต้องไม่เท่ากันดังนั้นแล้วก็การแข่งบาสเกตบอลแบบตัวต่อต,ตัวนั้นจึงเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและยังมีอีกหลายคนที่เป็นเช่นเดียวกับซูโดก็คือว่ามีความแข็งแกร่งเฉพาะด้าน ยกตัวอย่างเช่นทางวังเมยีที่เธอนั้นมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษที่โดดเด่นหรือแต่หรือแม้กระทั่งความสามารถในด้านการว่ายน้ำของโอนูเดระโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าวัดความสามารถเฉพาะบุคคลแล้วก็พวกเขานั้นจะไม่แพ้อย่างแน่นอนและหากเป็นการต่อสู้แบบทีมซูโดเองนั้นก็ยังเคยกล่าวไว้ว่าเขานั้นจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ก็ต่อเมื่อคู่ต่อสู้นั้นอ่อนแอแต่ถ้าเกิดว่าเรานั้นต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เรานั้นไม่สามารถชนะได้และยิ่งไปกว่านั้นซูโดเองนั้นก็มีความสามารถที่โดดเด่นในการสอบประเภทนี้แม้ว่าการสอบนั้้้้นนนนนจจะไ่่่่่บบาา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 สสเกกกตออ็แขัััััีีทททํํคญรดดโยง เป็นเรื่องน่าเสียดายและอีกอย่างหนึ่งล่ะก็การที่คาสดีนั้นมีซูโด มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับเลยและตอนนี้คลาสเอ้นก็มีเวลามากมายในการเตรียมตัวด้าน,นภารกิจในวันที่3ก็คือการจัดสรรที่ให้คุ้มค่ามากที่สุดและจากนั้นเองครับทางอายุรโคจิก็ได้ปิดโทรศัพท์ของซูซูเนะถือว่าเป็นการบอกในว่าง,งานส่วนที่เหลือนั้นได้มอบให้แก่เธอแล้วในวันที่4ครับระหว่างที่ทางอายุนโคจินนั้นกำลังไปโรงเรียนแต่อายุนโคจิก็ได้ถูกขัดขวางไว้จากคนคนหนึ่งที่อยู่ข้างหลังเขาซึ่งคนคนนี้นนก็คืออาจารประจําชั้นแห่งคลาสบีโฮชิโนมิยะชิเอะนั่นเองซง เขานั้นเข้าโรงเรียนครั้งแรกไม่มีเหตุผลเลยที่อาจารย์คัดบีนั้นต้องเข้ามาขัดเขาคื่ออาจารย์นะครับก็ยื่นมือที่แสนเย็นเฉียบของเธอนั้นจับมาที่ตัวของอายุโนโคจิอย่างเป็นธรรมชาติและเบิกตากว้างมองขึ้นมาแม้ว่าจะมีช่องว่างระหว่างไว้ก็ตามแต่พฤติกรรมนี้ค่อนข้างสุ่มเสี่ยง น่าเสียดายที่อายุโนะโคจิครับพบเจอเหตุการณ์นี้หลายครั้งเกินไปดังนั้นนะครับอายุโนะโคจินั้นจึงได้ทําการดึงแขนนะครับของอาจารย์นั้นออกอย่างแรงอายุโนะโคจิครับจึงได้ถามวัตถุประสงค์ของอาจารย์อย่างตรงไปตรงมาเลยอาจารย์นะครับได้เผยรอยยิ้มอย่างชั่วร้ายออกมาจึงได้ถามกับอายุโนะโคจิด้วยความกังวลว่าอายุโนะโคจินั้นคิดเห็นอย่างไงที่มีแฟนสาวที่มีอายุมากกว่าเช่นนี้อายุโนะโคจิครับตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเขานั้นได้รู้ว่าในฐานะอาจารย์ที่เป็นผู้อาวุโสแล้วนั้นเขานั้นไม่คิดที่จะ องคิดหนักเรื่องอนาคตเช่นนี้แต่ในขณะเดียวกันอาจารย์คนนี้นั้นกับใส่ใจเรื่องปัญหาความรักของนักเรียนเป็นอย่างมากนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันแน่หลังจากนั้นเองครับอาจารย์ชิเอะนั้นจึงได้ยกตัวอย่างกรณีหนึ่งขึ้นมาเธอนั้นได้บอกว่าได้มีบริษัทแห่งหนึ่งนั้นพนักงานทุกคนนั้นจะเป็นที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลาทั้งสิ้นสองเดือนก่อนก่อนเข้าทํางานในช่วงเวลานี้พวกเขาถ้าเหมือน,นั้นอาศัยอยู่ในหอพักห้องคู่เพียงเท่านี้ก็จะนําไปสู่ความขัดแย้งมากมายท้ายบริษัทนั้นจะเป็นที่ต้องเปล่นนพักัก้เิ เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วการที่มีเพื่อนร่วมห้องนะั่นถือว่าเป็นข้อจากัดเพราะว่าชายและหญิงนั้นจะกังวลเรื่องความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเนี่นก็คือว่าถ้าหากไม่มีเพื่อนร่วมห้องอยู่แล้วแล้วก็พวกเขานี่ยจะมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นและอย่างหนึ่งแล้วก็โรงเรียนเรานั้นก็ปฏิบัติตามหลักสูตรเช่นนี้ทาไมเช่นนั้แล้วก็ทำไมไม่ใช่โอกาสนี้ทําการหาแฟนอย่างรวดเร็วล่ะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจใช่ไหมซึ่งอาโยโนโคจิครับเข้าใจจุดประสงค์ของอาจารย์อย่างรวดเร็วในโรงเรียนนี้นั้น้้นนนนหาคูู่่ััักกไไวดดอยยใชเี พวกเราต้องเผชิญหน้ากับเวลาที่ไม่ตรงกันอย่างหลียกยไม่ได้และเกรงว่าตอนนั้นสถานการณ์ของเขาจะวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆแจะจากนั้นเองครับอาจารย์ชิเอตนั้นจะได้เดินไปรอบๆครับเพื่อรอคําตอบแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับอาจารย์ชาบาชิละนั้นจะได้เข้ามาขัดจังหวะทั้งคู่เอาไว้พอดีนี่ถือว่าเป็นการตัดใจแล้วเดิมทีแล้วโรงเรียนนั้นได้นําระบบหอพักแบบคู่มาใช้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่ที่อาจารย์ชีเอะนั่นกำลังจะบอกนั้นหมายถึงอะไรแม้ว่าทางอายุโนโคจิจะได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่เขานั้นัก็ยังไม่สนใจเรื่องนี้อยู่ดีหลังจากนั้นเองในตอนที่องครับอังอิจินเซนะครับก็ได้บังเอิญมาพบกับทางอายุโนโคจิที่กำลังพูดคุยกับเพื่อนของเขาเธอนั้นไม่ควรแพ่งพ่ายเรื่องอื้อฉาวภายในห้องตัวเองเธอนั้นได้พูดไปว่าชั้นเรียนของเธอนั้นได้ถูกคุกคามโดยคลาสดีเมื่อเร็วๆนี้แม้ว่ามันนั้นจะไม่นําไปสู่ความขัดแย้งที่กกต,ตรรอบ โต้เป็นกรณีพิเศษสิ่งนี้เองมนันน่นดึงดูดความสนใจของอายุโนโคจิและเพื่อนของเขาเป็นอย่างมากและเนื่องจากว่าเพื่อนๆนี้ครับเป็นเพื่อนของอายุโนโคจิทําให้อิจิโนเซนั้นสามารถเชื่อถือได้แต่ด้วยบทเรียนที่ผ่านมาครับเธอนั้นจะเป็นที่ต้องระวังเสียก่อนดังนั้นนะครับเธอนั้นจึงชวนอายุโนโคจินั้นออกไปข้างนอกด้วยกันซึ่งเธอนะครับก็ได้อธิบายให้แก่อายุโนโคจิไปสั้นๆประมาณว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวลือนั้นแพร่สะพัดออกไป สถานการณ์ปัจจุบันของคลาสบีนั้นนะ่ะไม่ไม่สามารถรับผลกระทบร้ายแร,รงได้จริงๆแม้ว่าเธอเนั้นจะเข้าใจรูปแบบการกระทําของคลาสดีมานานแล้วแต่เมื่อโดนเข้ากับตัวเองจริงแล้วก็มันก็น่าปวดหัวสียิ่งกว่าเธอนั้นทาอะไรไม่ถูกจริงหาประชญหน้ากันแบบธรรมดาแล้วก็อัตราชนะของคลาสบีของเธอนั้นก็ยังค่อนข้างสูง บางทีคัาสดีนั้นอาจจะรู้เรื่องนี้นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมคัาสดีนั้นจึงได้ใช้กลยุทธ์ในการโจมตีที่จิตใจแทนแต่เธอนั้นไม่ต้องการให้คาสบีนั้นถกัดตอบโต้เพราะถาหาว่าพวกเราตอบโต้ล้วก็ก็จะหมายความว่าพวกเรานั้นได้รับผลกระทบจริงๆดังนั้นพวกเรานั้นจะเป็นที่ต้องสามัคคีกันเหมือนเช่นเคยถ้าเป็นอย่างนั้นละก็คะแนนสอบนั้นจะต้องออกมาดีอย่างแน่นอนแม้ว่าบางคนจะต้องทนทุกข์ทรมานจากการพุกคานและความขับข้องใจด้วยเหตุนี้แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเธอนั้นเข้าใจการต่อสู้ระหว่างชั้นเร และการโอดทนนี้มันก็ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่ชันฉลาดเสียจริงแต่แค่พวกเรานั้นไม่ฉลาดพอแต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้นั้นเธอนั้นก็ได้บอกทางอายุโนโคจิและคนอื่นๆแล้วพวกเขาสัญญาว,ว่าจะไม่แพงพายเรื่องนี้ออกไปเนื่องจากว่าได้มีอายโนโคจิอยู่ที่นี่ด้วยอย่างน้อยก็ทําให้เธอนั้นมั่นใจได้ เธอนั้นยังได้บอกอีกว่าคาสซีนั้นไม่ใช่ศัตรูของพวกเราในครั้งนี้และจะเป็นที่ต้องขอบคุณคาสซีสีดำแล้วจากนั้นเองครับทางอิจิโนเซแล้วก็ทางอายุโรโคจิ้นก็ได้สดตาก,กันอิจิโนเสนั้นได้รู้สึกว่าทำไมแก้มบนเธอนั้นดูร้อนว่าขึ้นมาเธอนั้นได้คิดมาประมาณว่าเอาอีกแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆมันก็แค่มีลมพัดมาเท่านั้นก่อนที่เธอครับจะยิ้มเบาๆและจากไป แม้ว่าการพบกันในครั้งนี้จะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ตามแต่เธอนนั้ก็โชคดีเป็นอย่างมากที่เธอนั้นได้ฉีดน้ำหอมออกมาล่วงหน้าเธอนั้นสงสัยว่าอาโยโรโกจิน่าจะคิดยังไงกับกลิ่นน้ำหอมนี้แต่เธอนั้นก็ได้คิดว่าครั้งหน้าที่เราเจอกันล่ะก็เธอนั้นจะเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมไปกลิ่นอื่นแทนและยางที่พวกเธอนั้นได้อยู่กัน2คนล่ะก็เธอนั้นก็จะถามว่าอาโยโรโคจินคิดย่งไงกับกลิ่นน้ำหอมนี้ เธอนั้นหวังว่าจะได้พบกับอายุโรโคจิในครั้งถัดไปแม้ว่าเธอนั้นจะคิดอย่างนันก็ตามแต่ใครจะคิดว่าผ่านไปแค่2วันเท่านั้นเธอนั้นก็ได้เจอกันอีกจริงๆด้วยวันนี้นั้นตรงกับวันที่14มีนาคมหรือวันไวท์เดย์วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์อีกด้วยพูดอีกในย่าหนึ่งก็คือว่าในวันที่เด็กผู้ชายได้รับช็อกโกแลตในวันวาเลนไทน์แต่ต้องนําของขวัญนั้นมาคืนซึ่งอิจิโนเซเองก็คาดหวังอยู่ในใจว่าอายุโรโคจิจะมอบของขวัญใดเป็นการตอบแทนให้แก่เธอซึ่งวันนี้ครับเธอก็ได้ตื่นเช้ามาผิดปกติตั้งใจที่จะไปเดินเล่นและหลังจากที่เธอเดินเล่นเสร็จนะครับเธอนั้นเตรียมที่จะกลับไปที่หอพักแต่ทันใดนั้นเอง ครับยาเมเ่อเธอนั้นกำลังเดินไปที่ประตูทางเข้าหอพักนั้นเธอนะครับก็ได้พบเจอกับอายาโนโคจินะครับที่กำลังยัดอะไรบางอย่างใส่ตู้จดหมายของเธอเธอนะครับได้พูดกับอายาโนโคจิไปว่าสวัสดียามเช้าบังเอิญจังเลยนะตอนแรกเธอนะครับที่จะถามอายาโนโคจิว่าอายาโนโคจินั้นตั้งใจที่จะทำอะไรแต่ว่ามันจะเป็นการดีเสียกว่าถ้าเกิดว่าเธอนะทำเป็นไม่สนใจ แต่ในจิตใจของเธอครับก็ได้คิดอยู่แล้วว่าตอนนี้เธอให้ความสนใจกับสิ่งที่อายโนโคจินั้นยัดเข้าไปในกล่องจดหมายของเธอเป็นอย่างมากเธอนั้นล่าสายตาจากมันไม่ได้เลยหลังจากนั้นเองครับอายุโนโคจินั้นจึงได้พูดหมประมานว่างั้นฉันให้เธอก่อนแล้วกันทันใดนั้นเองครับในความคิดของอิจิโนเสะครับก็ได้คิดหมอมาณว่าอะไรนะอายโนโคจินั้นให้เธอก่อนอย่างนั้นเหรอทำไมเธอนั้นจะไปต้องเขินอายขนาดนี้ด้วยซึ่งเธอครับในจิตใจก็เต็มไปด้วยความขี้อายครึ่งหนึ่งและความแปลกใจครึ่งหนึ่งเธอคร ถ้าเกิดว่าไอยโนโคจินะต้องการที่จะส่งของขวัญให้กับเธอจริงๆ,ๆแล้วก็ทำไมไม่มาให้กับเธอโดยตรงตั้งแต่แรกอะทำไมจะต้องยัดใส่กล่องจดหมายด้วย ซึ่งอาจิโนคจิครับก็บอกว่าโอเคโทษทีเขารู้สึกละอายใจกับการกระทำเช่นนั้นอยู่เหมือนกันแต่อิจินโนเซะนะครับก็ได้พูดประมาณว่าเธอนั้นจะไม่โกรธนายหรอกนะเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่เธอนั้นนได้รับของขวัญจากเด็กผู้ชายหลังจากนั้นเองครับอิจินโนเซะนั้นะจะได้คิดมาประมาณว่ามันน่าอายมากและมันนั้นจะไม่มีอีกแล้วเธอนะครับตัดสินใจที่จะทาการเปลี่ยนเรื่องเพราะถ้าหาเธอคุยเช่นนี้ต่อไปแล้วก็หัวของเธอนั้นคงจะระเบิดออกมาอย่างแน่นอนไอจิโนคุจิครับจะได้พูดคุ แม้ว่าพวกเรานั้นจะเพิ่มความระมัดระวังอย่างมากในภายหลังหลังจากนั้นแต่ในวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นจำนวนคนที่ถูกคุกคามนั้นมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆอายนโ,โคโจิเขาจะได้ถามอยู่ว่าแล้วพวกเธอนั้นมีแผนรับมืออย่างไรอิจิโรเซะครับจะได้ตอบกลับไปว่าเธอนั้นน่ะก็ไม่สามารถบอกอิยโนุโคจิได้เช่นเดียวกันแต่ท้ายที่สุดแล้วมันน่าจะไม่มีความขัดแย้งที่รุนแรงเกิดขึ้นจริงนอกจากจะต้องอดทนอย่างมากแล้วจะไม่มีอะไรที่เรานั้นสามารถทําได้จริงๆตอนนี้ทําได้เพียงแต่รอถึงวันพรุ่งนี้เพื่่อทีีจะไปรรงเรยนดู ถึงว่าเธอนั้นจะพูดอย่างนั้นก็ตามแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่มีความมั่นใจเลยความตั้งใจดั้งเดิมของเธอนั้นก็คือการปกป้องสหายทั้งหมดและมันนั้นก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งถึงขนานี้นั่นเป็นเป้าหมายที่เธอนั้นคาดหวังและจะกระทําต่อไปแต่บางทีนั้นเธอนั้นก็สงสัยกับตัวเองมากกว่าหนึ่งครั้งและถามตัวเองว่าในฐานะผู้นําของห้องบีแล้วเธอนั้นไม่สามารถถามคำถามเหล่านี้กับคนอื่นๆในชั้นเรียนได้อย่างง่ายได้เธอนะครับจึงได้ถามกับทางาอาโยโนโคจิว่าอ,อาโยโนโคจิได้ อายโนโคจิ ji, ครับจะได้ตอบไปประมาณว่าเขานั่นน่ะไม่คิดว่าเธอนั่นน่ะทำในสิ่งที่ผิดแม้ว่าตอนนี้เธอนั่นจะไปยื้อเลื่อนร้องเรียนต่อคลาสดีแล้วก็ตามแต่สถานการณ์ทั่วไปน่นก็ไม่สามารถปรับปรุงให้มันดีขึ้นมากนักเธอนั่นน่ะไม่จะเป็นต้องมองโลกในแง่ร้ายมากเกินไปและเธอนั่นจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นอิจิโนเซะนะครับได้แต่ขอบคุณอายโนโคจิอิจิโนเซะนะครับได้คิดในใจว่าเธอนั่นเชื่อในตัวอายโนโคจิ เขาเป็นคนที่เธอนั้นไว้ใจที่จะคุยด้วยเธอนั้นเชื่อว่าอายาโนโคจินั้นจะไม่ทําร้ายเธอโดยไม่มีเหตุผลและแน่นอนว่าเธอนั้นก็มีคาถามต่ออายาโนโคจิเช่นเดีวยวกันเธอนั้นครับได้ถามกับอายาโนโคจิไปว่าทาไมอายาโนโคจินั้นจึงเลือกห้อง A นั้นนะ่ะเป็นคู่ต่อสู้ล่ะอายาโนโคจิครับจะได้ตอบไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วนี่เป็นความคิดของโคริตะ คานั้นบอกได้แค่ว่าโฮลิกิตะนั้นกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่อิจิโนเซครับจะได้คิดในใจว่าเธอนั้นนไม่รู้ว่าอายุโนโคจินั้นกำลังซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่าแต่เธอนั้นไม่จำเป็นที่ต้องถามเพิ่มเติมหลังจากนั้นเองครับทั้งสองคนนั้นก็ได้มารอลิฟต์อยู่ด้วยกันทันใดนั้นเองครับบรรยากาศนั้นก็เงียบมากเธอนั้นได้นึกถึงของตอบแทนของอายุโนโคจิอีกครั้งหนึ่งทําให้เธอนั้นรู้สึกประม่าขึ้นมาจริงๆเธอนะครับได้พูดมาประมาณว่าฮันนี่ประม่าจริงๆเลยอายุโนโคจิเมื่อได้ยินดังนั้นครับจะได้พูดไปว่า เกิดอะไรขึ้นเหรออิจิโนเซะครับจะได้รีบปฏิเสธและบอกไปว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรทั้งนั้นนายนั่นน่ะได้ยินผิดแล้วแหละลาก่อนนะอายาโนโคจิหลังจากนั้นเองครับทางอิจิโนเซะนั้นก็ได้ขึ้นไปในลิฟต์และรีบเข้าไปในทันทีกดปิดประตูลิฟต์อย่างรวดเร็วพอเธอนะครับได้กดปิดประตูลิฟต์แล้วเธอนั้นก็ได้พบว่าตัวเองนั้นแก้มแดงขึ้นมาใบหน้านั้นร้อนผ่าเธอนั้นรู้สึกละอายใจที่ว่าก่อนหน้านี้ตอนเธอออกไปวิ่งเล่นในตอนเช้านะั้นน่ะเธอนั้นแค่สระผมยังไม่ได้้้้้รัััับกกกาาาาดลออ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 ย่่่่งเเเเต็มมมทีีีสสสสนน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 นหหวิคคญืธธะ ถามว่าอันยนโนโคจิได้กินอะไรแปลกๆแล้วก็มันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะชีวิตของเธอน่าจะพังสลายอย่างนั้นเหรอโดเนตไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดส c r ค p ิปชัคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ